วัสดีค่ะกลับมาพบกับแมนอีกแล้วนะคะในช่องรีบ้านๆนะวันนี้แต่งเป็นผีทุกคนเป็นคลิปไฟไหม้มากเพราะว่าแต่งตอนเช้าแล้วก็แนนจะลงคลิปให้ทันก่อนเพื่อนๆจะเลิกงานกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปฮาโลวีนกันคืนนี้นะคะที่แต่งเนี่ยไม่ใช่อะไรจะไปเอาตัวหนังฟรีที่เมเจอร์เดี๋ยวถ้าใครไปไดอาน่าเมเจอร์นะไปเจอแนนได้นะอย่าดักตบกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าวิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะค่ะก็ใช้กาวลาเท็กซ์นะคะทาอย่างนี้นะคะเป็น2ด้านอย่างนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาทิชชู่แปะนะคะแล้วก็เอารองพื้นนะคะทาทับให้มันดูเนียนๆเกินๆไปกับผิวนะคะเสร็จแล้วเราก็ฉีกนิดนึงให้มันเหมือนกับว่าผิวหนังเราปริออกมาอะไรอย่างเงี้ยคะต้องเบามือหน่อยนิดนึงนะเพราะว่ามันเหมือนมันจะขาดว่าทิชชู่มันบางมากกั้นหายใจกันเลยทีเดียวแล้วก็เอารองพื้นนะคะทับตรงบริเวณรอยต่อแล้วก็เอาแป้งฝุ่นนะคะตบให้ทั่วคอเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้เจลไลเนอร์นะคะวาดให้เป็นกลมๆแบบนี้นะคะทำเหมือนแบบว่าคอหอยเราอะไรอย่างเงี้ยข้างในแล้วก็ถมดำให้ทั่วเลยค่ะให้มันดูเหมือนกับมีมิติขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ลิปสีแดงๆหรือว่าแดงเข้มแดงก่ำก็ได้นะคะแล้วแต่อันนี้แนนมีแดงสีนี้แนนไม่มีสีแดงสดนะคะก็เลยใช้สีนี้แทนต่อมานะคะแล้วก็ต้องเอาอายแชโดว์นะคะแทบๆนะคะให้มันเหมือนกับเป็นคล้ายๆรอยช้ำอะแทบๆแทบๆอย่างนี้แล้วก็เอาที่เขียนคิ้วสีดำนะใช้ทิชชู่ปั้นๆๆแล้วก็แทบๆแทบๆอย่างนี้นะคะให้เป็นรอยเหมือนรอยช้ำนะคะแล้วก็มาเติมเลือดกันนะคะอันนี้ก็เป็นสีผสมอาหารสีแดงสดนะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆนะคะหรือว่าถ้าใครมีไมโครเวฟเนี่ยก็ใช้ไมโครเวฟไปได้นะเอามาทำให้เหมือนแบบริ่มเลือดอะไรเงี้ยนะก็จะยืดๆหน่อยก็ไปให้มันดูแบบเหมือนริ่มเลือดอ่ะแล้วก็ข้างในด้วยนะเดี๋ยวขอไปข้างนอกก่อนเหมือนเลือดไหมต่อมานะคะเราก็ทําให้แบบเป็นเลือดย้อยๆลงมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แนนใช้กาแฟกับสีผสมอาหารแล้วก็แป้งข้าวเหนียวนะคะมันจะแบบว่าเหนียวๆหน่อยยืดๆอย่างเงี้ยโอเคยืดลงไปเลยถ้าใครมีไซลิงใช้ไซลิงก็ได้นะยืดแบบให้มันย้อยๆมันก็จะย้อยลงมาค่ะก็ใช้เวลาแต่งไม่ยากนะคะใช้เวลาประมาณไม่เกินชั่วโมงอ่ะแต่งเสร็จนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้แนนต้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปดูหนังก่อนฝากติดตามในช่องทางนี้ด้วยนะคะ Subscribe ข้างล่างเป็นกำลังใจให้แนนนะคะต่อไปนี้แนนจะลงคลิปวันเสาร์6โมงเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันทุกวันเสาร์โมงเย็นนะแต่ว่าอาทิตย์นี้แนนคือแนนลงคลิปนี้ไปแล้วนะค่อยไปเจอกันเสาร์หน้านู้นนะโอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย